ที่เจ้าหน้าที่ DSI เองก็มีการนำกำลังเข้าตรวจค้นเครือข่ายบัญชีม้าของแอปพลิเคชันปล่อยกู้เงินในโทรศัพท์มือถือนะครับเขาว่าเงินหมุนเวียนเนี่ยกว่า 2,000 ล้านบาทแล้วก็พบหลักฐานการกระทำผิดจำนวนมากที่ใช้ในการขยายผลเชื่อมโยงไปถึงขบวนการเหล่านี้ครับติดตามได้จากรายงานของคุณจารุวรรณจารุจินดาครับรายงานมาจากตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทคุณจารุวรรณครับเชิญครับเจ้าหน้าที่ DSI ค่ะนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทค่ะซึ่งที่นี่เป็นพื้นที่ที่ถือว่าเป็นแหล่งของเครือข่ายบัญชีม้าในแอปพลิเคชันที่ให้การกู้เงินในโทรศัพท์มือถือค่ะโดยเชื่อว่าเครือข่ายดังกล่าวค่ะมีเงินหมุนเวียนมากถึง 2,000 ล้านบาทค่ะช่วงเช้าตรู่ของวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI โดยกองอำนวยกิจการพื้นที่ปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในคดีพิเศษที่55/2566กรณีแอปพลิเคชันให้กู้เงินส่วนบุคคลออนไลน์กู้ให้ดีๆซึ่งเป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่ที่2บ้านคลองเรือตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นเป้าหมายของการตรวจค้นในวันนี้มีจุดประสงค์ค่ะที่จะต้องเข้าการในการตรวจยึดหลักฐานจำพวกเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือของผู้ต้องหาทั้ง2รายที่เป็นสามีภรรยากันที่คาดว่าเป็นผู้ที่ถือบัญชีม้าของแอปพลิเคชันกู้นี้ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ DSI ได้นำกำลังบุกเข้าตรวจค้นตามเอกสารหมายค้นเข้าอ่านรายงานให้กับหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่เป็นผู้หญิงได้รับทราบเพื่อดำเนินการตรวจค้นสถาบันนิติวิทยาศาสตร์รวมเก็บหลักฐานและรอยนิ้วมือด้วยและหลักฐานที่ได้ก็จะถูกนำไปตรวจสอบหาผู้ที่เชื่อมโยงและผู้ที่อยู่เบื้องหลังตรวจค่ะค้นอีกที่หนึ่งก็คือโรงสีแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของผู้ต้องสงสัยทั้งสองรายนี้ค่ะเพื่อตรวจหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วยที่แอปพลิเคชันให้กู้เงินรายหนึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อเดือนหรือร้อยละ 2,000 บาทต่อปีเช่นหากกู้ 3,000 บาทก็จะต้องถูกหักดอกเบี้ยกว่าครึ่งของเงินกู้ในทันทีแต่เมื่อคืนก็จะต้องคืนเต็มจำนวนก็คือคืน 3,000 บาทขณะที่เบื้องต้นในการตรวจสอบค่ะพบหลักฐานในการกระทำความผิดหลายรายการประกอบด้วยโทรศัพท์มือถือซิมการ์ดและคอมพิวเตอร์รวมถึงหลักฐานอื่นๆพร้อมทั้งได้ยึดเอาไว้เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ได้ลงมาร่วมตรวจสอบค่ะระบุว่าวันนี้ต้องการเดินทางมาเพื่อเก็บพยานหลักฐานก่อนซึ่งหากสามารถนำไปตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานก็จะสามารถนำไปชี้ความผิดได้ชัดเจนก็จะสามารถดำเนินการขออนุมัติหมายศาลในการออกหมายจับผู้ต้องสงสัยทั้งสองรายนี้รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องโดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบประมาณ 2-3 สัปดาห์จึงจะสามารถดำเนินการถึงขั้นตอนดังกล่าวค่ะครับเงินหมุนเวียนก็เท่าที่ตรวจสอบดูขนาดนี้ก็เป็นประมาณ 2,000 ล้านนะครับแต่เป็นเงินหมุนเวียนไม่ใช่เงินค้างบัญชีซึ่งผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยก็ทราบว่าเป็นสุดท้ายเนี่ยจะไปแปลงเป็นเงินคริปโตนะครับวันนี้ได้คุยกับทั้ง2คนบ้างมั้ยคะเพราะเขาให้การหรือให้ข้อมูลว่ายังไงยังครับอย่างผมในตัวผมยังไม่ได้คุยยังไม่ได้สอบถามนะครับก็คงต้องรวบรวมพยานหลักฐานตรงเนี้ยไปก่อนว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดเป็นยังไงแล้วก็มีความผิดตามกฎหมายใดบ้างเป็นความผิดมูลฐานฟอกเงินด้วยหรือไม่ซึ่งจะได้ตามในเรื่องทรัพย์สินต่อไปครับค่ะตามที่ทางรักษาการอธิบดี DSI ได้บอกไว้นะคะว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวเนี่ยค่ะมีการดาวน์โหลดมากกว่า1ล้านครั้งก็หลังจากนี้ก็จะต้องไปดำเนินการตรวจสอบระงับแล้วก็ปิดตัวแอปพลิเคชันเหล่านี้ค่ะเพื่อไม่ให้ขยายวงกว้างของกลุ่มผู้ที่มีความต้องการที่จะโหลดเพื่อมากู้ยืมเงินของแอปพลิเคชันเหล่านี้นะคะขณะเดียวกันหลักฐานที่ได้เพิ่มเติมนี้ก็จะถูกนำไปตรวจสอบขยายผลที่จะดำเนินการจับกลุ่มผู้ที่เชื่อมโยงในทั้งเครือข่ายนี้ให้ได้ทั้งหมดค่ะครับนักกิจจารุวรรณจารุจินดานะครับรายงานมาจากตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทครับ